สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวรงเคลื่อนไหวหลังบุญเกื้อโพสต์อำลาครั้งมีชีวิตเหลือไม่เกิน10วันนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงนายบุญเกื้อปุษเทโวทีมโฆษกพรรคไทยพักดีที่โพสต์ข้อความว่าตนจะมีชีวิตได้อีกไม่เกิน10วันโดยล่าสุดนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าบุญเกื้อโพสต์อำลาได้อ่านข้อความที่น้องๆในทีมไทยพักดีนำข้อความที่คุณบุญเกื้อโพสต์อำลาใน Facebook ส่งมาให้ผมตกใจมากครับเพราะบุญเกื้อประมาณว่าจะอยู่ได้อีกไม่เกิน10วันเพราะมะเร็งลุกลามไปมากผมจำได้ว่าผมเจอบุญเกื้อเพราะเขาเชื่อมั่นในอุดมการณ์ไทยพักดีและมาร่วมกันต่อสู้กับพวกล้มล้างโกหกหลอกลวงและร่วมเป็นจำเลยคดีเมเดร่วมกันเป็นใช้อำนาจศาลเรียกหลักฐานมาตีแพว่าโครงการนี้หลอกลวงประชาชนจนโจทย์ต้องหลบหน้าช่วงเจอกันวันแรกบุญเกื้อได้บอกผมแล้วว่าเขาเป็นมะเร็งแต่อยากใช้ชีวิตที่มีอยู่ทำงานให้ชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กำลังถูกผู้ไม่หวังดีคุกคามผมไม่มีอะไรที่ต้องบอกคุณบุญเกื้อมากไปกว่าสิ่งที่คุณบุญเกื้อได้ทำหน้าที่ให้ชาติปกป้องสถาบันในช่วงที่ร่างกายยังไหวอยากบอกคุณบุญเกื้อว่าการหาเสียงของพันเทพพวกเรายังช่วยกันเต็มที่ต้องขอบคุณที่บุญเกื้ออยากมาช่วยแต่ไม่สะดวกขอให้บุญเกื้อหรือแม้แต่พบใหม่ของบุญเกื้อได้ภูมิใจว่าบุญเกื้อตัดสินใจถูกต้องที่มาร่วมก่อตั้งพรรคไทยพรรคดีพรรคที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นเพราะเราทำการเมืองด้วยอุดมการณ์และประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ